อชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidl Tech ครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับรวมทางเพื่อนๆที่ดูเราทาง Facebook Live นะครับต้องขอโทษด้วยสัญญาณเน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวเราแก้ไขวันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรเน็ตไม่ค่อยดีสัญญาณย่ำแย่เน็ตกากมากภาษาวัยรุ่นเน็ตกากนะครับต้องขอโทษด้วยไลฟ์สดหลายรอบหน่อยนะก็ใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมทั้งฝากคำถามเข้ามาได้ใน Facebook Live ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาตอบในนี้เหมือนกันเกียร์รีโอแอร์เสียครับเย็นๆหายๆช่างบอกว่าวาล์วเสียมีเปลี่ยนไหมครับมีครับร้านแอร์ก็วาล์วมันเทียบเปลี่ยนได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาวาล์วแอร์นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แก้ไขดัดแปลงถ้าไม่ตกลูกเขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หมดทำได้หมดนะครับเข้าร้านใหญ่วาล์วฉีดน้ำยาบ้างไม่ฉีดบ้างเปลี่ยนทั้งระบบเลยเพราะถ้าเข้าศูนย์แพงนี่แนะนำเลยนะเข้าศูนย์โดนหลายตังค์ศูนย์ก็ส่งมาข้างนอกเหมือนกันนะครับมาดูข้อนี้เขาถามถึงนิสสันเทียน่าตัว J32 ครับรุ่นสุดท้ายปี2013ยังน่าใช้ไหมครับตัว 2.5XV ราคา 580,000สูงมานิดนึงนะ XV ะเพราะว่าเขาซื้อเข้ากันตอนนี้เนี่ยก็ไม่เกิน45คือพอบอก 580,000 ปุ๊บมันทำให้ขึ้นมาในหัวทันทีเลยครับ Camry Accord ราคามันก็ 600,000 นะมันก็ 580,000 600,000 นี่มันเจน8ใช่ไหมเจน9เลยไม่ใช่เจน8 Accord เจน9เลยเพราะนั้นมันเลยมีตัวเลือกขึ้นมาเลยเพราะนั้นถ้าจะขับเทียน่า J32 ตัวเนี้ยต้องซื้อไม่ซื้อราคาไม่เกิน 500,000 อย่างเงี้ยโอเคฮะแต่ถ้าทะลุ 500,000 ไปแล้วผมเชียร์ให้ไป Camry Accord เลยครับ Camry Estimo ยังได้เลย Estimo ยังซื้อได้เลย 600,000 เนี่ยเพราะนั้นถ้าเทียบแล้วผมว่าไป2ตัวนี้ดีกว่าหมดหน้าจอครับ Toyota Tercida มันเป็นรุ่นไหนครับน่าเก็บไหมครับเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันจริงๆมันเป็นรถยุคปี90มันไม่ใช่เกิดไม่ทันมันไม่ได้ขายในบ้านเรามันสมัยก่อนเทสลาเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะมีก็คือเป็นพวกรถทูตเท่านั้นใช่แล้วก็รถนำเข้าเนี่ยเข้ามาบ้านเราเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือเทสลาตัว4ประตูโตโยต้าเทสลา4ประตูกับโตโยต้าเทสลาแวนมันก็มีอยู่ช่วงนึงฮิตมากนะรถทูตเนี่ยออกมาเยอะนะเทสลาแวนเนี่ยแต่ว่าอะไหล่มันหายากมากนะยิ่งเป็นตัวแวนนะไฟตรงไฟท้ายแตกเหนื่อยเลยนะอะไหล่บอดี้หายากเพราะว่าไม่ได้ขายในบ้านเราจริงๆมันก็คือ1ในรถที่ถูกบรรจุด้วยเครื่อง 1J เหมือนกันครับปีท้ายๆเนี่ยเป็นเครื่อง 1J แล้วก็เป็นรถดิฟเป็นรถดิฟที่เห็นในพวกในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเป็นรถแข่งที่เอามาดิฟที่เป็นทรงรถ4ประตูคล้ายๆคราวแต่คันเล็กกว่าเอางี้ดีกว่ามันคล้ายๆคราวแต่มันคันเล็กกว่า Toyota Tercida แล้วก็มีหลายรุ่นมากมีเครื่องหลายเวอร์ชั่นมากไล่มาตั้งแต่อันนี้คือโฉมแรกๆเลยเป็นสมัยแบบเครื่องประมาณ 5M อะไรพวกเนี้ยนะก็ไล่1Gอะไรก็ไล่มาเรื่อยอ่ะไล่มาเรื่อยอันนี้โฉมเก่ามากถ้าเป็นเคสซิด้าปีใหม่ๆก็จะหล่อหน้าตารูปร่างก็คล้ายๆคลาวนะครับ90ตัวสุดท้ายถึงประมาณมันเริ่มละ8กว่าแล้วเคสซิด้าเนี่ยแต่ว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้เอาเข้ามาขายในบ้านเรามันเหมือนออดี้100สมัยก่อนนะครับเป็นรถขับหลังเอาง่ายๆนะครับมันไซส์เล็กกว่าคลาวก็คือเคสซิด้านี่แหละครับถามถึงเบนซ์ครับระหว่างตัว S280 W140 นะครับชมสุดท้ายเทียบกับ Jaguar XJ6 3.2 คันไหนน่าใช้กว่ากันครับเทียบกันไม่ได้อะคือถ้าตอบงี้140น่าใช้กว่าเยอะไม่จุกจิกอะไรเยอะนะครับ140ตัวสุดท้าย96ขึ้นเขาเรียกว่าแอร์จอนะแอร์จอดำเหมือนตากลมนะฮะตัวนั้นน่าใช้ตัวสุดท้ายกับอยากแต่ว่า
จากัว 3.2 เนี่ยมันราคาพอดีมันล่วงมากนะใช่ตัวซีรีส์4ตัวซีรีส์4หรือตัวซีรีส์5เนี่ยเขาเรียกกันซีรีส์4กับซีรีส์5ซีรีส์4ก็คือเป็นไฟกลมคู่อยู่ในเบ้าเหลี่ยมถ้าเป็นซีรีส์5ก็จะเป็นไฟกลมคู่แต่เป็นเครื่อง 3.2 ครับแต่ส่วนมากเขาไม่เล่น 3.2 เพราะมันอืดเขาจะเล่น 4.0 ซอฟต์บาลานซ์กันหมดก็ตอนนั้นมันไม่ไหวกะ 4.0 ซ่อมที่ไหนอะไหล่ตายเลยเพราะนั้น 140อนาคตสดใสกว่าเยอะเลยใช่อย่าไปคิดเยอะขับเบนซ์140หล่อแล้วครับนอกจากคนต้องการความแปลกขับไปเลยมันหล่อจากกลัวมันหล่อเลือดเป็นสีเขียวก็ขับไปเลยรับสายคุณนัทฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมีคำถามครับครับจะสอบถามเรื่องมินิ R56 อะครับมันจะเป็นตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์คที่เป็น W450 อะครับครับที่มันมี500คันในโลกอะครับครับลิมิเต็ดเป็นเกียร์ธรรมดานี่ไม่รู้ว่าแบบแนะนำไหมหรือว่าราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยครับซื้อเท่าไหร่ครับเพราะตั้งขายเห็นอยู่ประมาณ1.4 ล้านล้านสี่ไม่แพงใช่เล่นได้นะตัวนี้ที่เป็นตัวข้างหลังมีโลบาร์นะไม่ใช่นั้นหรอกครับพี่บอสมันไม่มันจะสีเขียวเข้มอะครับไม่ถ้าเป็น JCW แท้ที่เป็นรถ500คันที่เป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันจะมีแค่บอกคู่หน้านะบอกคู่หลังไม่มีนะข้างหลังเป็นโลบาร์นะอ๋อเหรอครับใช่น่าจะไม่ใช่ตัวนั้นนะครับผมตัวนี้เป็นตัว1,600เทอร์โบหรือเปล่าฮะตัวนี้ใช่ครับ1,600เทอร์โบอ๋อเป็น1,600เทอร์โบแต่อัพแรงมา210หรือไงเนี่ยน่าจะขึ้นมานิดนึงใช่ครับครับผมแต่ไม่ถึงไม่ใช่500คันครับตัวนี้น่าจะเป็น JCW ธรรมดาใช่ไม่ใช่ตัว500คันไม่ใช่ลิมิเต็ด500คัน56ลุก2พาร์ท4ก็ไม่แพงนะเล่นได้ครับเกียร์ธรรมดาด้วยโอ้โหเหมาะสำหรับขับมันเลยฟังจากทั้งเสียงแล้ววัยรุ่นเนี่ยขับมันเลยสนุกมันจะดูแลไม่ยากเหมือนมินิทั่วไปใช่ไหมครับที่ว่าแบบเหมือนโควิดค่ะเรื่องซ่อมบำรุงกันแพงจริงๆภาพรวมมันก็ถือว่ามันก็พอกันได้อย่างนึงมันอาจจะเซฟเรื่องเพราะว่าคันนี้พอมันเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วการดูแลมันก็ถูกเกียร์ตัวแต่ปัญหาเรื่องเกียร์ไปใช่ไม่อาจจะมีเรื่องซูเปอร์ชาร์จตอนที่ไปลองก็ต้องดูว่าซูเปอร์ชาร์จมีเสียงหรือเปล่าตัดปัญหาเรื่องเกียร์แต่มาเพิ่มเรื่องคัทเข้าไปซัดไม่เท่าไหร่ซัดมากๆคัทลื่นอีกคัทหมดแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนชุดแต่งเปลี่ยนชุดแต่งได้ชุดแต่งเข้าไปโมดิฟายเพิ่มเติมขึ้นไปก็แรงอีกมีกล่องตรงกล่องแต่งท่อกรองกล่องอะไรของแต่งครับพี่แต่คันนี้น่าจะเป็น JCW ชุดแต่งจอห์นคูเปอร์เวิร์คแต่คงไม่ใช่ JCW คาร์เพราะถ้าเป็น JCW คาร์จะเป็นเบาะหลังแข็งแล้วก็ข้างในจะเป็นโรบาร์มี2ที่นั่งอันนั้นลิมิเต็ด500คันที่ว่าใช่ครับอ๋อไอ้อย่างหาแพงอย่างนี้สมมุติเราขับไปสักแบบ3ปีอย่างนี้พี่ว่าราคามันจะลงไปเยอะรวมอยู่ประมาณนี้แหละเต็มที่ก็เจ็บก็ประมาณล้านนึงพี่ว่านะอ๋อไม่น่าลงไปกว่านี้แล้วมินินะคือวันนี้มันก็ไม่น่าต่ำไปกว่านี้เนาะมันยังไงก็เพราะมันยังมี R53 ที่มันยันอยู่อ่ะยังไงก็เกินล้านอยู่3ปีอ่ะยังต้องล้านต้นๆเหมือนเดิมต้องมีล้านหนึ่งอ่ะพี่ว่านะถ้าเจ็บสุดๆก็ต้องมีล้านหนึ่งครับแล้วก็อู่นอกนี่เขาก็ทำได้เกือบจะทุกอย่างบานเลยครับได้หมด A-Motor Sport JCW Auto Work ฮะโอ้โหบางบอลก็มีเยอะแยะแต่ A-Motor Sport พี่เราดีอ่ะเวิร์คครับโอเคราคาก็โอเคนะครับพี่ครับซื้อได้ครับราคานี้ครับ1.4 ล้านคูเปอร์เอสโอเคไม่มีเรื่องอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับถามดูครับสุดท้ายคันนี้ผมเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วผมไม่ค่อยห่วงนะก็อาจจะซื้อมาอาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวดูซะหน่อยก็ที่ห่วงก็คือห่วงระบบซูเปอร์ชาร์จนี่แหละตอนไปลองอ่ะถ้ามันดังก็เพราะมันต้องอาจจะถึงรอบที่มันอาจจะต้องเปลี่ยนลูกปืนก็ต้องดูนิดนึงครับซูเปอร์ชาร์จนี่คือมันไม่ใช่เทอร์โบใช่ไหมครับไม่ใช่ครับถ้าเป็น1,600เทอร์โบเนี่ยผมแนะนำว่าลองเช็คดูว่าควันไหลไหมบางทีควันไหลนะฮะลองเช็คดูนิดนึงนะฮะได้ครับโอเคขอบคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับน้องคนเมื่อกี้พูดถึงถามดีมากบอกซูเปอร์ชาร์จไม่ใช่เทอร์โบใช่ไหมซูเปอร์ชาร์จก็คืออ้าวพีเอ็กซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบชาร์จมันคือระบบอัดอากาศที่เพิ่มกำลังเพิ่มแรงบิดให้กับเครื่องยนต์โดยไม่ต้องเพิ่มความจุกระบอกสูบแต่การทำงานของมันต่างกันซูเปอร์ชาร์จใช้กำลังเครื่องยนต์ขับโดยใช้สายพานใช้โซ่นะครับแล้วแต่รุ่นแต่ว่าเทอร์โบชาร์จจะใช้ไอ้เสียเนี่ยไปปั่นเทอร์ไบแล้วเทอร์ไบก็จะต่อแกนร่วมกับคอมเพรสเซอร์ทางด้านหน้าอัดอากาศไอดีเข้ามันทำให้แรงดูดของเครื่องยนต์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยสมมติ 2,000 ซีซีเนี่ยมันดูดเข้าจริงๆเนี่ยไม่เต็ม 2,000 ซีซีความหนาแน่นมันจะถูกดรอปไปด้วยสิ่งกีดขวางตั้งแต่กองอากาศไปจนตัววาล์วแต่อันนี้มันมีระบบอัดอากาศก็คือเพิ่ม ID เข้าไปเพิ่ม ID เข้าไปก็คือมันจะเพิ่มแรงดันมากกว่าแรงดันบรรยากาศนะครับอีกกี่เท่าก็แล้วแต่อัตราบูสต์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมครับ
ต่ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันดีตรงนี้มันมาเนี่ยรอบต่ำๆเรื่องรอบเครื่องยนต์มันสตาร์ทเครื่องหมุนปุ๊บมันก็ทำงานเลยทำงานเลยก็เริ่มอัดอากาศเข้ามาเลยแต่ว่าเทอร์โบอาจจะมีแหลกบ้างรอบ้างต้องรอรอบรอจนไอเสียเข้าไปปั่นแกนเทอร์ไบด้านไอเสียจนได้ดีเกิดแรงดูดถึงจะเริ่มเขาเรียกว่าบูตติดก็ต้องเป็นอยู่ในช่วงรอบทำงานแล้วแต่ขนาดของเทอร์โบนั่นเองวิธีการดูแลรักษาก็จริงก็พอๆกันนะครับแต่อายุการใช้งานซูเปอร์ชาร์จมันมีปัญหาเรื่องลูกปืนนี่แหละค่อนข้างมีอายุการใช้งานแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างยาวนานกับเทอร์โบนะถ้าดูแลกันดีๆแต่ว่าปัญหาคือช่างไทยเนี่ยคนที่จะซ่อมซูเปอร์ชาร์จมีน้อยเมื่อก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้เริ่มซ่อมเพราะว่ารถอะไรก็มีเดี๋ยวนี้ซูเปอร์ชาร์จหมดแล้วเบนซ์ซูเปอร์ชาร์จหมดก็เลยมีการเซอร์วิสดูแลขึ้นมาที่มันง่ายขึ้นมีอะไรฮะอ๋อมีสกู๊ปให้ข้อเลยก่อนหนึ่งงบนะร้านห้ารถสปอร์ตแนะนำหน่อยครับมากว้างจังเลยญี่ปุ่นหรือยุโรปอ่ะเออสายหล่อมากกว่าแรงใช่มั้ยเราแบบไหนจะเอาหล่อก็อ๋อเน้นหล่อมากกว่าสายแรงถ้าหล่อต้องเป็นตระกูล Z ฮะBM Coupe ทั้งหลายนะ Z4 ฮะ Z4 ประมาณนี้ SLK ครับ Mercedes-Benz ถ้าร้าน5ผมไปนี่นะ Porsche Boxster ตัวแรกล้านกว่าบาทมีเงินเหลือด้วยซ่อมอย่างเดียวไหมแต่มันบ็อกเตอร์แล้วมันเครื่อง 2.7 มันหายมันก็ซ่อมยังไม่แพงมากครับขับปอร์ชขับปอร์ชปอร์เช่บ็อกเตอร์ก็ได้ครับได้อยู่ในงบเนี่ยล้านกว่าบาทเนี่ยล้านกลางนะครับแล้วญี่ปุ่นก็ได้หมดเคแมนตัวแรกๆก็พอได้นะที่เป็นเครื่องเล็กออดี้ทีทีอะไรพวกนี้ทีทีทีเอสน่ะประมาณนี้แต่ถ้าไอเอสเกินล้านห้าญี่ปุ่นขับรอกับได้อะไรมั่งล้านห้าได้อาร์32โอ้โหมันแรงด้วยมันไม่ใช่หล่ออย่างเดียวแล้วนะงั้นเราไปพวกฟาร์เรดี้ใช่ครับสำหรับงบนี้บางคนถ้าสายหล่อนะต้องเป็นแซดแซดนะครับฟาร์เรดี้370ได้ไหม350 37ยังซื้อไม่ได้นะ37รถจดประกอบเงินเกือบ2ล้านแรงด้วยนั้นหรือไม่ก็เป็นพวกอินทิก้าเนี่ยโอเคเลย S2000 อะไร S2000 ได้อยู่ในงบนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับต้องบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่สามารถช่วยลดการสึกกร่อนภายในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องยนต์กับน้ำมันเครื่องไอชินครับ Preview.รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง